بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่เรามาพบกันนะครับเวลาสั้นๆตรงนี้เรื่องราวของข่าวคราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะเลือกข่าวที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในความรู้สึกที่ยังเป็นความรู้สึกร่วมของพวกเราอยู่นะครับเราก็มาคุยกันในฐานะของคนทำข่าวคนที่อยู่กับข่าวมาตลอดสัปดาห์อย่างเช่นอาจารย์อันหมัดก้อพิทักษ์นะครับซึ่งท่านก็จะมีมุมมองแล้วก็มีเนื้อหามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการข่าวประจำแต่ละวันที่ได้ทำให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปแล้วนะครับอาจารย์อันหมัดก็จะมีมุมมองต่างๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงเวลาที่เป็นสุดสัปดาห์อย่างนี้ครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์ครับมีคนเข้าชมรายการเราแล้วเขาบอกว่า2คนเนี่ยพูดแล้วเครียดคุยกันแต่เรื่องเนี่ยวนกันอยู่ตรงเนี่ยจอแดนซีเรียอียิปต์อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แฉลบเข้าอิควานพอแฉลบเข้าอิควานก็เป็นเรื่องอีกนะครับก็เลยบอกงั้นเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนเรื่องคุยเบาๆบ้างจริงๆแล้วเดี๋ยววันหลังแฉลบใหม่ก็จะมันคือคำว่าแฉลบของเรานี่เราไม่ได้ว่าจะไปคือเราก็คือรายงานความเป็นจริงขึ้นนะครับเป็นข่าวใครจะมองยังไงเป็นสิทธิของท่านบอกแล้วครับครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้ทุกข์ร้อนกับความทุกข์ร้อนของพี่น้องแหละเข้าเรื่องอีกแล้วเห็นมาไหนว่าจะไม่เข้าเรื่องละเอาอีกแล้วเดี๋ยวมาปุ๊บเดี๋ยวผมก็เสริมทีนี้ก็นี่ก็บอกว่าตนจะบอกว่าเราไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์ร้อนในความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับพี่น้องเดือดร้อนแล้วเราก็ทำมาตลอดนะครับจะทีมทีวีก่อนที่จะเป็นจะทีมทีวีเนี่ยเราทำศรัทธาชนมา15 ปีเนี่ยนะครับใครทุกข์ร้อนเดือดร้อนที่ไหนนี่เราไปช่วยเหลือทุกวันนี้เราก็ยังทำอยู่ซีเรียก็ช่วยอยู่นะครับแล้วก็รณรงค์ให้เราช่วยขอดุอาให้กับพี่น้องในอียิปต์นะครับทีนี้สิ่งที่จะคุยวันนี้ขอคุยเบาๆบ้างอาจารย์มีลูกเรียนอยู่ที่ไคโรด้วยตอนที่เกิดปัญหาลูกอาจารย์ก็กลับมาพร้อมกับชุดที่ทางกระทรวงการต่างประเทศไปรับตัวกลับมาครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างข่าวคราวของนักเรียนไทยที่กลับมาเริ่มที่จะเดินทางกลับไปเรียนต่อได้หรือยังหรือว่ามีอนาคตในการศึกษาต่ออย่างไรกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เป็นเรื่องที่วันนี้เบาๆนะ คุยกันแล้วคิดว่าอีกหลายคนนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มีลูกส่งไปแต่ก็จะมีญาติพี่น้องรหรือเพื่อนฝูงหรือหลานอะไรเงี้ยเรียนอยู่เป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการเมืองก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งผมก็ยังไม่ได้บอกว่าเต็มร้อยนะแต่ว่าในขณะที่โรงเรียนตามมหาวิทยาลัยเขาก็เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วมันก็ต้องเป็นช่วงที่ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กใหม่นี่ต้องขึ้นแล้วคืออาสาเขาไม่ได้ปิดใช่ไหมฮะไม่ได้ปิดครับตอนนี้เริ่มเปิดแล้วเพราะว่าเขาโทรศัพท์กันเข้ามาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่จะไปใหม่ๆที่ต้องไปเรียนตัมฮีดถ้าเป็นบ้านเราเรียกไฮสคูลนะครับไปเริ่มเรียนเนี่ยตรงนี้เขาเริ่มเปิดแล้วแล้วก็มันจะเป็นเวลาไม่นานนักเนี่ยถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ก็จะเสียโอกาสไปอีกหนึ่งปีครับทีนี้ที่บอกว่าสถานการณ์การเมืองมันดีขึ้นนี่ดีขึ้นยังไงคือดีขึ้นก็หมายถึงว่ามันไม่ได้มีชุมนุมยืดเยื้อเหมือนครั้งก่อนไงไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้มีการความรุนแรงมันจะไปเกิดขึ้นทางตอนเหนือของซีนายังมีความรุนแรงอยู่มีครับอันนั้นก็เป็นกลุ่มติดอาวุธยังมีอันนี้ถ้าเปรียบผมเปรียบเทียบบ้านเราให้ฟังพี่น้องจะได้สมมติในกรุงไฮโรเนี่ยก็คือกรุงเทพมหานครมันเป็นยิงกันที่นู่นเชียงรายเออเหรอแล้วกรุงเทพเป็นไงก็สงบก็เต็มที่ก็อาจจะมีคือสงบนี่ไม่ได้แปลว่าปราบปรามผู้เดินขบวนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผู้เดินขบวนเนี่ยคือหยุดอ๋อไม่หยุดผู้เดินขบวนไม่หยุดไม่หยุดแต่ไม่ปราบปรามก็คือมันออกมาน้อยไงออกมาน้อยแล้วก็เป็นแค่แบบว่าเป็นระยะเวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแค่แยกย้ายออกมาแสดงความว่าฉันไม่พอใจแค่นั้นเองมาชูเครื่องหมายอะไรต่างๆแล้วก็กลับไปซึ่งตรงนั้นเขาไม่ได้ปราบปรามเขาก็ไม่ปราบปรามแล้วที่เราได้ทราบข่าวว่าเขามีการปราบปรามได้งัดขึ้นมาอีกแล้วไหนว่าจะไม่พูดล่ะเบาๆนิดเดียวอยากรู้จริงๆเพราะว่าผมไม่ใช่คนอียิปต์ครับผมก็ไม่ใช่คนเพราะเขาบอกว่าถ้าถามเรื่องอียิปต์ต้องถามคนอียิปต์ก็ต้องถามผมเคยอยู่มาด้วยคนเคยอยู่คือเดี๋ยวเข้าเรื่องอีกเดี๋ยวเข้าเรื่องอีกแล้วใช่คือจะถามว่าที่บอกว่าที่เพราะว่าได้ข่าวมาว่าเขามีการปราบปรามใช่ไหมตอนนี้คนไว้คราวอะไรต่างๆเขาก็ไล่แบบว่าเพ่งเล็งอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่า
อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมก็อยู่เหมือนกับท่านนี่แหละครับนะครับในระยะหลังๆนี่ผมก็ไม่ได้ไปเลยนะครับก็คือก็อาจจะเป็นการเฝ้าระวังมากกว่าผมใช้คำนั้นดีกว่านะครับแน่นอนแล้วกันว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี่ทางด้านรัฐบาลอียิปต์เองก็คงจะต้องวางมาตรการคุมเข้มเพราะว่าเขามีการเพิ่มกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก2เดือนครับต่อไปอีก2เดือนแต่ว่าไอ้เรื่องเคอร์ฟิวก็จะบีบค่อยๆลงมาหมายถึงว่าลดเวลาให้มันเหลือน้อยลงนะครับคือเคอร์ฟิวประกาศเคอร์ฟิวยาวๆก็เคอร์ฟิวกับสถานการณ์เรียกว่าทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับคืออธิบายนิดนึงสถานการณ์ฉุกเฉินกับเคอร์ฟิวคนละอย่างกันครับนะครับคนละอย่างกันนะก็คือเคอร์ฟิวก็คือห้ามออกนอกบ้านยามค่ำคืนแต่ตอนนี้เหลือ5 ทุ่มถึงตีห้าก็ไม่กี่ชั่วโมงเองก็เหมือนบ้านเราในอดีตที่เวลามีปัญหาเคยเคอร์ฟิวครั้งหนึ่งดึกๆมากจากสองทุ่มสองทุ่มเป็นสามทุ่มไม่มากก็จะเลื่อนเรื่อยไปเป็นสี่ทุ่มบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเลื่อนไปที่จะบอกว่ามันมีปัญหาทางภาคเหนือภาคเชียงใหม่เชียงรายเลยที่ชายแดนเลยที่จะบอกว่ามีกลุ่มติดอาวุธที่หมายความว่าไงก็มีกลุ่มติดอาวุธที่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนที่เขาไม่พอใจรัฐบาลแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ยิงกันมาตลอดนะก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะครับว่าก็เป็นกลุ่มจะเป็นพวกฮามาสหรือว่าจะเป็นกลุ่มอียิปต์เองที่ถูกฝึกอาวุธในกาซามาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการของอิสราเอลที่วางแผนมันสารมึนกันไปหมดแต่ว่าสถานการณ์แบบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ว่าต้องมีการปราบปรามประชาชนเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่มีครับไม่มีตามที่ผมรู้นะ ไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ามีเนี่ยแน่นอนแล้วเกินว่าสำนักข่าวอัลจาซีรอซึ่งจะมองดูแล้วว่าเหมือนกับว่าจะอยู่ในฝ่ายของทางด้านผู้ประท้วงเนี่ยครับเขาก็จะรายงานครับก็จะรายงานมียิงที่ไหนอะไรอะไรก็จะรายงานแต่ว่าไอ้การประท้วงน่ะมีขึ้นเกือบทุกวันแหละอาจารย์ตอนประท้วงเนี่ยครับที่นักศึกษาไทยเรากลับมาเนี่ยเห็นบอกว่ามีบางคนเขาก็ไม่กลับใช่แล้วเขาบอกว่าเพราะว่าเขาใกล้สอบแปลว่าอะไรแปลว่าถึงจะมีการประท้วงกันขนาดนั้นมีการปราบปรามกันขนาดนั้นแล้วก็มีอุลามะอัสฮัดไปร่วมประท้วงด้วยเนี่ย แต่ว่ามหาลัยไม่ได้หยุดไม่ได้อ๋อตอนนั้นหยุดครับตอนนั้นปิดเทอมช่วงปิดเทอมปิดเทอมคือตอนนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยนะคือทางด้านไฮสคูลจะเริ่มเรียนปกติเรียนทั้งปีว่ากันง่ายๆแต่มหาวิทยาลัยนี่น่าจะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาที่จะเริ่มเปิดที่จะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการหมายถึงว่าเนี่ยเริ่มเปิดละต้องคนที่จะเรียนก็ต้องไปเรียนตำฮีตตำฮีตจะเรียนทั้งปีแต่มันจะเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วคือจะเปิดก่อนมหาลัยครับจะเริ่มเปิดใช่รับสมัครตอนที่คุณจูไปก็ไปเรียนตำฮีตอยู่ตอนนี้ปี5จะขึ้นปีเอ้ยไม่ใช่ปี5ชั้นที่5ชั้นนึงจะมีชั้นนึงคือคนที่ไปเรียนใหม่ๆเนี่ยจะมีต้องไปเรียนตำฮีตถึง12ชั้นชั้นละเดือนครึ่งนะครับอ๋อตำฮีตมันไม่ได้เป็นปีไม่ใช่ชั้นละเดือนครึ่งเป็นเรียกว่ามันคล้ายๆกับเป็นคอร์สอะนะอ่ะใช่แล้วก็การเรียนนี่ต้องมาทุกวันคือเดี๋ยวนี้เขาที่อียิปต์เขาเปลี่ยนหลักสูตรว่าใครที่จะเรียน ในอียิปต์เนี่ยคุณต้องมาสอบก่อนว่าตัมฮีตเป็นหมายถึงว่ามาเรียนตัมฮีตเนี่ยนะหมายถึงว่าสอบไงถ้ายังไม่ผ่านเขาจะไล่เข้าตัมฮีตก่อนตัมฮีตก่อนแล้วไปตำมาก่อนไปตำเอาก่อนไปตำเอาวิชาความรู้ก่อนคือมันก็ไปฝึกภาษาไปเตรียมความพร้อมครับแล้วก็ที่ตามที่ผมรู้ที่ลูกชายผมก็ถ่ายมาให้ดูเนี่ยคือจะต้องไปทุกวันเขาจะเข้มงวดมากเหมือนตะกอนที่ยอมว่าคุณไม่ผ่านไอ้การเตรียมการคุณจะหมดสิทธิ์เลยมันผ่านไม่ถึงมันต้องเลื่อนชั้นทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองอ่ะแล้วคุณไม่ผ่านเขาก็ไม่ไอ้นั่นก็ต้องอยู่งั้นอีกเดือนครึ่งเอาสิเอาอ๋องั้นไอ้12ชั้นเนี่ย12ชั้น12คอร์สเนี่ย12คอร์สเนี่ยต้องให้ครบต่อเนื่องต้องให้ครบถ้าสมมติคอร์สที่7ไม่ผ่านต้องเรียนคอร์ส7ใหม่ก็เรียนคอร์ส7เหมือนเดิมอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะครบ12ถึงจะเข้าไปเรียนมหาลัยได้เพราะว่าตามที่ผมดูเนี่ยจะดีอย่างถ้าเกิดว่าใครที่ไปเรียนตัมฮีตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เพราะมันจะอยู่กับกลุ่มอาหรับกลุ่มต่างชาตินะครับแล้วก็จะอยู่เป็นกลุ่มเดี๋ยวจะไปตรงนู้นคือเขาบางครั้งเขาก็มีการไปนอกสถานที่ด้วยนะไปเป็นกลุ่มอย่างคนที่เก่งจากบ้านไปแล้วสมมติคนเรียนปนมา13ปี15ปีเขาก็จะดูว่าจะมีอยู่ตำฮีตชั้นไหนอ๋อมันไม่ใช่เริ่มจากตำฮีตไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะไปเทียบแล้วก็เข้าตำฮีต7 8อะไรอ่าเขาจะดูเพราะบางคนนี่เรียนเก่งนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องไปอยู่1คุยกับคนเขาถามอะไรกันไปอยู่หนึ่งให้เรียนเก่งยังไงคุยก็ไม่รู้เรื่องเขาจะไม่รู้เขาจะรู้หรือว่าคุณยาวอะไร
ไทยบ้านเขาไม่รู้พื้นฐานถามอะไรคือเก่งจากบ้านเราเนี่ยเก่งด้านนาฮูไงใช่เก่งไวยากรณ์เก่งอะไรต่างผันเพี้ยเพี้ยใช่ใช่แต่ไปเจอมูฮัมหมัดซาคำเดียวจอดแล้วก็อาหรับเก่งจากบ้านไปเก่งไกฟาฮาลูกะแล้วอาหรับก็ไม่ใช่งั้นบะอุลลักเอสระมึนเลยนะเจอเงี้ยในบะอุลลักเออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับคือภาษาเขาก็จะแบ่งไปจากทางด้านเยเมนซาอุดีเนี่ยภาษาใกล้เคียงหนังสือนะซาอุดีเยเมนพอจะฟังรู้เรื่องหน่อยพอจะฟังรู้เรื่องหน่อยแต่สำหรับอียิปต์นั้นจะผันออกแบบออกทะเลเป็นไปเลยจริงๆเลยจริงๆเลยนะไอมิลเอแล้วก็กอฟเปลี่ยนเป็นอลีฟนะครับซาเปลี่ยนเป็นตายิมเปลี่ยนเป็นเกนครับเกยิดเกยิดอย่างสลาจะตู้เย็นอ่านว่าตู้เย็นเนี่ยครับตัลลากะตัลลากะตัลลากะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเก่งจากบ้านเราแล้วไม่มีพื้นฐานภาษาอาหรับไปเลยชนมัลอักก็มะละอะคนละนั่นแหละนะคนละเรื่องผมบอกว่าคนละเรื่องนะครับดักกี้กอวาเฮดอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเวลาได้รอเนี่ยดักกี้กอวาเฮดหนึ่งรอนาทีนึงรอแป๊บนึงอียิปต์ว่าไงครับเดียวาเฮดเดียเลยแล้วถามว่าเราสระมึนไหมเดียวดักกี้ก้อนเขาจับหัดรับเหรียญเดียวแล้วถามว่าจะรู้กันไหมล่ะคือมันมีเยอะภาษาเขาจะมีเยอะที่เขาจะแบบไม่ค่อยเหมือนใครดีมันก็เป็นเอกลักษณ์เวลาเขาพูดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่คนอียิปต์มิสรีมิสรีแต่เวลาเขาจะเรียกมัสรีนะเขาจะไม่เรียกมิสตามภาษาอังกฤษหรอกครับมัสรีทีนี้ไอ้ตอนที่เวลาเขามีประท้วงกันเนี่ยนิดนึงว่าทำไมเด็กถึงไม่กลับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนไทยอีกส่วนหนึ่งเขามองว่ามันไม่ได้อันตรายผมเคยยกตัวอย่างแล้ว อย่างสมมติว่าในกรุงเทพอ่ะ คือถ้าเรายกที่นู่นน่ะคนจะมึนต้องเอาในกรุงเทพเป็นหลักแล้วเขาจะได้เห็นภาพเวลาชุมนุมประท้วงเนี่ยจะชุมนุมก็หนำหลวงหรือไม่งั้นก็ไอ้พระรูปทรงม้าใช่ไหมผ่านมะขวานในย่านในประมาณอย่างนั้นครับเด็กนักเรียนไทยอยู่หนองจอกบางกะปิอะไรเงี้ยนะนู่นรังสิตเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอยู่ได้อยู่ได้ไหมครับประมาณอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็อยู่นู่นบางนาไม่แต่วันนั้นที่นักเรียนไทยเขาสัมภาษณ์เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือมันไม่ได้บอกมันยิงกันหน้ามหาลัยนะฮะแต่ว่าหาอาหารหาซื้อยากใช่ใช่ใช่ครับร้านค้ามันปิดหมดมีการปล้นสะดมร้านอะไรเงี้ยนะครับสตางค์กดไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องล็อกไอ้ตู้ ATM อะไรเงี้ยนะก็จะลำบากตรงด้านนั้นแต่ว่าสำหรับเด็กหอเด็กหอนี่จะรัฐบาลดูแลไงรัฐบาลดูแลคือคุณจะมีตังค์ไม่มีตังค์คุณต้องมีกินตลอดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามื้อเย็นคือเด็กหอเนี่ยอย่างลูกผมเนี่ยได้ทุนไปมื้อเช้าก็จะมีพวกไอ้ขนมปังอะนะแล้วก็มีไอ้โฟนไอ้พวกถั่วบดนะครับคนไทยก็กินกันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เคยแต่ของเขานี่หรูแล้วนะหรูเขาแต่ของเรานี่พอมองปุ๊บไม่กินดีกว่าใช่ไหมไปหาอะไรกินคือเรามันไม่ถูกปากกันอ่ะผมเองผมก็ไม่กินผมก็ไม่กินต้มจ่ายยากินดีกว่าอย่างนั้นประมาณงั้นดีกว่าหรือไม่งั้นก็เอาขนมปังไปจิ้มแยมอะไรยังสาจะมีค่ากว่าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็ได้มื้อกลางวันมื้อเดียวแต่ผมไม่รู้ว่าตอนที่เดินขบวนเนี่ยเขาจะรวบเลี้ยงมื้อเย็นด้วยหรือไม่เพราะว่าเขาสั่งเด็กหอห้ามออกนอกพื้นที่นะครับเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเด็กหอก็คือเด็กที่ได้ทุนเนี่ยจะไปได้รับอันตรายข้างนอกหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าบรรยากาศของการเรียนเนี่ยพูดถึงการเรียนแล้วเนี่ยต่อเลยได้ไหมครับว่าสมัยที่เรียนเนี่ยนักเรียนไทยเยอะไหมตอนนั้นที่คุณอยู่เรียนครับนักเรียนไทยผมเป็นพันไหมตอนนั้นมีไม่เยอะไม่เด็กในรุ่นผมนี่น่าจะมีหลักร้อยนะหลักร้อยจะรู้จักกันหมดเลยนะนะทางใต้ทางอะไรเนี่ยทางเอางี้ดีกว่าตั้งแต่จนะครับจนะเรื่อยมาเนี่ยนะครับคือเราจะเป็นสมาคมแล้วก็จะคุยพูดคุยอยู่ด้วยกันจะรู้จักกันหมดเลยแม้กระทั่งคนที่เป็นใหญ่เป็นโตทางใต้นี่ไม่พูดถึง3จังหวัดชายแดนนะหมายถึงว่าตั้งแต่สงขลาขึ้นมาเนี่ยนะครับสงขลาขึ้นมายันกรุงเทพเนี่ยเราก็จะรู้จักคนนั้นอยู่ภูเก็ตคนนั้นอยู่เดี๋ยวนี้เขาเป็นกรรมการอะไรจังหวัดอะไรจะรู้จักสจอะไรกันนะรู้จักกันมาตั้งแต่นู่นรู้จักกันมาตั้งแต่นู่นครับพอแต่ว่าทางด้าน3จังหวัดชายแดนนี่ก็จะไม่ค่อยคุยคุ้นกันเนื่องจากว่า1ภาษาบางทีเขาเจอเราเขาก็อยากจะคุยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบางทีก็คล้ายๆกับคนมาเล
ใช่มาเลย์ก็เยอะมาประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเด็กที่นั่นนะต้องยอมรับว่าเด็กนักเรียนที่ต่างชาติที่เฉพาะแถบเอเชียแถวบ้านเราเนี่ยที่รู้หน่อยก็คือบรูไนบรูไนนี่จะรู้สึกว่าเขาจะเพอร์เฟกต์มากเรื่องการกินการอยู่การแต่งตัวการโอ้โหเขานี่หรูหราเลยดีกว่านะครับอย่างกับคือที่นู่นก็จะมีการแข่งบงแข่งบอลอะไรกันเงี้ยใช่ไหมพอเวลาปิดเทอม6เดือนอ่ะจารย์ลองคิดดูสิโอ้โหเรียน6เดือนปิด6เดือนแล้วถามว่าจะไปทำอะไร6เดือนทางสมาคมนักเรียนไทยเขาก็จัดกีฬาแข่งขันอะไรกันแต่ผมไม่ทราบนะตอนนี้มีไหมน่าจะมีนะน่าจะมีฮะน่าจะมีเพราะมันเป็นกิจกรรมนะมันก็ไม่ได้ผิดหลักอะไรสมัยผมเรียนเนี่ยผมยังได้ข่าวแล้วโอ้โหมีที่ไคโรจะมีที่ฟุตบอลจะมีร้านสะดวกซื้อของนักเรียนไทยตอนยุคผมไม่มีน่ะมีร้านขายของขายกระทรวงข้าวสารอะไรกันเลยตอนยุคผมมีวงดนตรีด้วยครับมีป่ะใช่ใช่ผมเองนี่ก็เล่นเป็นนักร้องครับสมัยก่อนก็เล่นอยู่เล่นคือแต่ก่อนมันไม่มีอะไรเลยคือแต่ก่อนก็อย่างนั้นแหละมันไม่มีใครบอกสมัยก่อนเล่นอะไรกีตาร์ทั้งหมดแหละผมเล่นทุกตำแหน่งแหละจริงๆครับไอ้เนี่ยไม่บอกไปมันก็น่าเกลียดครับมันก็เอางี้เราไม่เล่าดีกว่าเล่นได้แล้วกันครับทีนี้คือในยุคก่อนๆเนี่ยมันก็เล่นกันมาพอมายุคนึงที่เขาบอกว่ามันไม่ได้แล้วนะมันฮารามก็เลิกเลยเลิกกันไปทุกอย่างก็จะไม่มีนักเรียนไทยที่นู่นเนี่ยคือเรียนที่เดียวเลยที่อัสสัมหรือว่ามันมีสถาบันอื่นด้วยในยุคผมนี่จะเรียนที่อัสสัมอย่างเดียวแต่ว่าจะมีคนไทยที่ไปเรียนที่อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ครับก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนไทยบางคนที่อาจจะไปมีครอบครัวอยู่ที่นั่นพวกนี้ก็จะเรียนพวกมุฮันดิสพวกวิศวะพวกที่มหาลัยไปมหาวิทยาลัยติ๊บเขาก็จะมีแยกออกไปพวกแพทย์อะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับอย่างกับรู้จักหมอโมไหมหมอโมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับนั่นแหละนั่นจบที่มหาลัยติ๊บจะครับประมาณอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่อัสสัมอยู่อัสสัมส่วนมากจะอยู่อัสสัมแล้วก็ในยุคผมนั้นจะไม่อนุญาตให้เด็กต่างชาติไปเรียนที่ต่างจังหวัดพอมายุคหนึ่งโอ้ผมเห็นคนนู้นไปเรียนที่นั่นคนนี้ไปเรียนที่นั่นกันเต็มไปหมดเลยเขาได้ออกต่างจังหวัดไปเรียนที่มังซูรอไปเรียนที่อิสกันเดรียะครับไปเรียนที่ดุมยาดไปเรียนที่อะไรต่ออะไรกันแต่ว่าหรือว่าภาษีมันก็หรือว่าคือไม่ใช่สถาบันอื่นนะของอัสสัมอ๋ออัสสัมไปเป็นวิทยาเขตครับวิทยาเขตอื่นครับครับครับของอัสสัมนี่แหละนะครับแต่ว่าไปอยู่จังหวัดนั้นไปอยู่จังหวัดนี้แล้วแต่คนจะสมัครใจไปแต่เห็นว่ามาระยะหลังๆนี้เขาไม่ให้ไปเรียนอีกแล้วให้มารวมอยู่ในไคโรอีกแล้วครับก็ไม่รู้กันนี่แหละคือกฎหมายของอาหรับเขาจะเปลี่ยนไปอินเดียเป็นอย่างนี้ป่ะล่ะไม่ฮะไม่เลยแต่เขาปากีเนี่ยเป็นอ๋อจะอย่างนี้แหละปากีเนี่ยคือเรื่องการเมืองครับเรื่องการเมืองมหาลัยไหนที่ตอนนี้บรรดาพวกผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนเยอะๆเนี่ยต้องมีมือปืนคุ้มกันเพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเป็นหัวคะแนนคือถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในมหาลัยเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยนักการเมืองท้องถิ่นก็จะมาหาเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาสิมาหามาช่วยไม่เอาไม่ยุ่งต้องอิงไงเพราะว่าเรื่องการเมืองของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชื้อชาติด้วยพรรคนี้หมายถึงเชื้อชาตินี้ที่ไหนปากีอ๋อปากีประเทศมุสลิมนี่อันนั้นมันหลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับถ้าพรรคนี้เป็นของเชื้อชาตินี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าหาว่ามูดิสเป็นคนเชื้อชาติไหนมูดิสคือผู้อำนวยการเนี่ยหรือผู้จัดการโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องสังกัดนั้นแล้วก็นักเรียนก็ต้องตามกันหมดตามไปนะครับมีต้องมีกระชังครบเดินตาม อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมหาลัยที่แบบว่าดูเดือดครับนี่ของอียิปต์เนี่ยอาจารย์ตอนที่มีการอพยพประชานักเรียนไทยมาแรกๆเนี่ยนะครับตอนนั้นมีคนพูดบอกว่าจะไม่กลับไปเรียนแล้วนะผมจำได้มีคนบอกว่าจะไม่กลับไปเรียนแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงคงต้องไปหาที่เรียนใหม่แต่ที่ฟังที่อาจารย์พูดมาเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรคืออาจารย์ที่แรกผมก็คิดว่าจะไปหาที่เรียนให้ลูกใหม่แหละอย่างเช่นจอร์แดนที่หลายคนตอนนี้เขาก็เดินทางไปเรียนที่จอร์แดนกันเป็นมหาวิทยาลัยเปิดอาจารย์แต่มันแพงแล้วคุณมันแพงมากซึ่งผมเองผมมองแล้วคือลูกที่จอร์แดนนี่อะไรอ่ะมันมีมหาลัยอะไรที่ว่าเขาไปกันเยอะๆอ่ะเขาไปเรียนกันแล้วผมก็จำชื่อไม่ได้อะไรเนี่ยแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอผมถามค่าใช้จ่ายอะไรแต่อะไรเนี่ยแพงใช่ไหมแค่สตาร์ทแค่ค่าตั๋วบินไปกลับนี่จะ50,000แล้วโอ้แล้วของไคโรเท่าไหร่ของอียิปต์เท่าไหร่เท่าไหร่ไอ้ตอนมานะมาฟรีนะจ่ายแล้วตอนกลับต้องจ่ายเองเองครับสรุปต้องจ่ายเองอะฮะครับวันนั้นผมถามพวกผมที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลรับผิดชอบไหนแล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาจะเรียนกันแล้วแล้วก็ไม่นานเขาก็จะปิดกันละเนี่ยเข
ขาก็จะปิดกันแล้วจะทำไงถามหน่อยที่จะรอนั่นแหละก็เสียเวลาคือถ้ารอก็เสียเวลาอีกหนึ่งปีครับเพราะว่ากว่าจะเป็นมติของคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยมันงบประมาณเยอะนะเอาคนกลับมาเป็นร้อยคนเนี่ยเป็นพันแล้วต้องเอากลับไปอีกเนี่ยใช่ใช่แล้วค่าหัวของเครื่องบินที่ต้องเหมาลำราคาของรัฐบาลไม่ใช่ราคาประชาชนราคามันแพงเนอะอ๋อจะแพงกว่าปกติอ่ะเป็นเพราะอะไรอ๋อแปลว่าไอ้อย่าพูดจะงบประมาณประมาณมันเป็นเรื่องปกติโอ้คือก็อยากให้ตรงเนี้ยมันออกมาอยู่แล้วเขาจะได้ไม่รู้เขาได้หาค่ากับข้าวกำลังจะพูดงั้นดิค่ากับข้าวเขาก็มีบ้างค่ากับข้าวติดต่อเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ไม่เห็นเงี้ยอย่างเขาซื้อปูนเขาซื้อปูนตันนึงเนี่ยเราทำก่อสร้างซื้อปูนตันนึงราคานี้แต่ว่าถ้าเป็นของรัฐบาลปูนตันนึงมันหลายเท่าอ้าวครับกลับก็กลับมาก็เราจะคุยเรื่องเบาเรื่องหนักเนี่ยเรื่องของตอนเนี้ยนะครับที่จะไปก็อีกประมาณสักไม่ถึง10วันละครับจากวันที่เราออกอากาศตอนเนี้ยนะไม่ถึง10วันก็จะเดินทางไปในชุดนั้นน่าจะมี30คนนะครับที่จะเดินทางไปเนี่ยก็คือสรุปว่าเริ่มที่จะทยอยเดินทางทยอยเดินไปแล้วแล้วก็ด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองตัวเองทั้งนั้นเลยก็จะแย่หน่อยเพราะว่าโอ้โหแล้วบางคนเนี่ยไม่ทันได้ทำวีซ่าต่อไม่อะไรแต่อะไรเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเขามีอนุโลมไหมก็ต้องเพราะจริงๆแล้วถ้าจะกลับมาเนี่ยมันต้องทำรีเอนทรีวีซ่าใช่ไหมครับทีนี้เขาเล่นเต็มสติงเลยเขาเล่นที่สถานทูตก็เล่นเต็มที่สถานทูตอียิปต์ในประเทศไทยเนี่ยครับคือเราก็ต้องเหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่ให้บริษัทเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เองก็หนักหน่อยก็โดนเยอะนะครับแล้วไหนจะไอ้นุ่นขาดล่ะป๋าไอ้นั่นก็ยังไม่มีไอ้นั่นฉันแล้วก็ไหนจะต้องฆ่าติดตัวไปกินอีกตัวไปกินด้วยก็เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมส่งลูกมันมามองถึงว่าวันนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าทำภาษาชาวบ้านคนไทยเขาเรียกว่าใช้ชาติกันใช้ชาติแต่ว่าอิสลามมันไม่ใช้แล้วนะเหมือนกับว่าทีใครทีมันตอนเราเรียนเราก็ไม่เคยมองไม่เคยนึกถึงว่าเราขอตังค์พ่อเราใช่ใช่ถึงเวลาเราก็จะเอาใช่แล้วเขาเป็นห่วงเราแค่ไหนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในยุคผมที่ผมไปเรียนผมก็ได้ทุนนะครับผมไม่ได้ไปทุนเองนะแต่ว่าเราก็จะรู้ถึงความรู้สึกของพ่อเราแม่เราที่เขาส่งเราไปเรียนแล้วก็แต่ผมก็จะสอนลูกผมว่าเนี่ยที่อยู่เนี่ยสบายกับป๋าเยอะเพราะป๋าตอนอยู่เนี่ยหล่อจานเออสุดยอดไม่เล่าดีกว่าสุดยอดตังค์ไม่มีตังค์ไม่เคยมีเลยมันไม่ใช่ว่ามีแล้วเราไปซุ่มนะเพราะที่รอดมาได้ยังไงไม่มีตังค์รอดมาได้ยังไงรอดคือเราใช้อยู่ยังไงไม่มีตังค์ละอยู่ยังไงยืมเพื่อนเลี้ยงยืมไปเพื่อนเลี้ยงด้วยอาศัยเขากินด้วยยอมรับมีหมดเลยทุนมันได้32ทุนมันได้35ปอนด์ตอนนู้นต่อเดือนนะฮะปอนด์ละ10บาท35ปอนด์ก็คือ350แล้วก็ย้อนไป10ปีเนี่ยมันยังใช้อะไรได้มั้งล่ะ10กว่าปีอ่ะมันก็ประมาณสัก 1,000 นึงอัลลออัลลอได้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นอัลลออัลลอนะแล้วอย่างซื้ออาหารซื้อข้าวของเครื่องใช้อยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นหมดค่าชาวบ้านก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมได้ทุนจริงแต่ผมช่วงปีผมไปเนี่ยหอมันเต็มหอนั้นมันเต็มปึ๊บพอหอมันเต็มปึ๊บเค้าก็จะให้ไปอยู่ข้างนอกเค้าไม่สนใจเลยว่าเอ้ยไม่มีว่าว่างแล้วก็เข้ามาคือถ้าอยู่นอกแล้วก็ผลักออกไปเลยข้าวเด็กใหม่เข้ามาอยู่ครับก็เลยต้องเสียค่าใช้จ่ายผมก็จะอยู่เช่าบ้านก็ทางบ้านก็ส่งมาบ้างอะไรก็แบ่งกินกันไปอะไรแต่ก็อยู่มาทำดีแล้วก็ได้5ปีในการทำดีแล้วนะครับอยู่อย่างชนิดแบบถ้าจะเป็นโรงพยาบาลเขาเรียกโรงพยาบาลอนาถาก็คือมันก็ดีอย่างมันฝึกเราว่าเวลาเราไม่มีเนี่ยเพื่อนคือยามพึ่งมันรู้ใจเพื่อนนะแล้วก็ถามว่าเราเนี่ยจะไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้คนที่อยู่ต่างประเทศเห็นแก่ตัวเป็นไงล่ะอาจารย์ก็เรียนต่างประเทศไม่มีคนครบใช่ครับคือกินคนเดียวไม่ได้เรามีที่บ้านเราส่งมาให้เนี่ยเรากินคนเดียวไม่ได้ต้องเอามากินรวมกับเพื่อนอาจารย์เชื่อไหมว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านผมคือเพื่อนๆที่อยู่ที่เดียวกันเนี่ยอาจารย์เขาส่งกันมาทิ้ง500ดอลพันดอลครับยอผมส่งมาทิ้ง150ดอลนี่บารณาเลยนี่ก็ใช้ไม่พอแต่ก็ผัดหนี้ไว้ก่อนบางคนนี่ผมมาใช้นี่ในประเทศไทยก็มีนะเนอะกลับมาคือกลับมาใช้ไม่กี่ปีนี่เองที่ผมใช้เนี่ยนะครับเขาก็จำได้ผมบอกเขาผมเจอเขาที่งานบรรยายเขามาฟังผมนี่เรื่องจริงเลยนะฮะ
เราจำพวกเราได้ว่าเราติดเขาอยู่ผมติดให้นะผมมองไว้เลยคนนั้น50ดอลคนนี้50ดอลคนนั้นนั้นผมเจอผมจับมือเลยพอเจอปุ๊บโอ้โหไม่ได้เจอนานแล้วเพื่อนเราติดนายไว้เท่านั้นกลับมาแล้วแก่แล้วมีลูกแล้วเนี่ยนะใช่เพราะมันตังมันติดไปยังกิยามัตอาจารย์แล้วก็เอาไหมผมควักเงินมีอยู่รายผมให้ไป 2,000 เขาเอา 1,000 เขาบอกไม่เป็นไรเอา 1,000 เดียวพอมีอีกรายนึงยกให้แต่นั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องเคลียร์กับเขาไม่ใช่อีกรายพวกเอาดอกเบี้ยมาด้วยไม่มีนะไม่มีอาจารย์ก็กำลังจะบอกว่าเวลานั้นอาจารย์มันต้องช่วยกันมันจะมาอยู่แบบเห็นกับตัวไม่ได้อาจารย์ก็รู้ครับทีนี้แนวโน้มมันฝึกนิสัยเลยนะใช่แนวโน้มของอียิปต์ก็ทำละเรื่องการศึกษาก็ยังคงเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับเรื่องต่างประเทศลาไปก่อนครับวิไลตอฟิฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์